คนต่อไปนะคะเบลค่ะขอโทษนะคะขออนุญาตวางนะคะเดี๋ยวเอามะเขือยาวนะคะไปเผานะคะแล้วก็เอาเนื้อค่ะมาทำเป็นแป้งจี๋อะค่ะข้างล่างเป็นซอสช็อกโกแลตทำเป็นเหมือนช็อกโกแลตพุดดิ้งนิดนึงอะค่ะแป้งจี๋นี่เคยทอดบ้างไหมเนี่ยเคยค่ะแต่วันนี้ค่ะเบลใส่เนื้อมะเขือยาวเยอะเป็นพิเศษเพราะเป็นอินกรีเดียนหลักใช่ไหมคะก็เลยจะให้ความนุ่มของแป้งแล้วใช้เนื้อมะเขือเยอะใช้ไขมันไรทอดตอนแรกอยากใช้เนยแต่ไม่เวิร์กเบลก็เลยใช้เช็ดออกแล้วก็เอาน้ำมันหยดนิดเดียวอะค่ะการทำแป้งจี๋เนี่ยแทบไม่มีน้ำมันเลยเขาต้องเช็ดให้กระทะค่อยแห้งนี่คือลักษณะที่มีน้ำมันเยอะเกินไปแล้วอุณหภูมิสูงเกินไปในกระทะที่มีไขมันมันก็ไหม้พอไหม้เสร็จคุณคิดว่ามันสุกไหมข้างในมะเขือหนูเผาไว้แล้วอะค่ะมะเขือเผาแต่แป้งไม่สุกสุกหนูทานแล้วชอบทานแป้งดิบเหรอในกระทะที่มีไขมันมันก็ไหม้พอไหม้เสร็จคุณคิดว่ามันสุกไหมข้างในมะเขือหนูเผาไว้แล้วอะค่ะมะเขือสุกแต่แป้งไม่สุกสุกหนูทานแล้วหนูทานแล้วดิฉันไม่ทราบว่าชอบทานแป้งดิบเหรอแป้งยังไม่ใสเลยหรือว่าแป้งจี๋มาตรฐานเบลเป็นอย่างนี้โทษเดี๋ยวจะพัฒนาค่ะจะพัฒนาเนี่ยใช้เวลาอีกเท่าไหร่ที่จะพัฒนาพัฒนาทุกสัปดาห์ค่ะกินเข้าไปได้รสขมและกลิ่นไหม้เข้าไปในปากเลยช็อกโกแลตยังเป็นก้อนจากสากอยู่ไม่ออกมาเป็นซอสสังเกตไหมอันนี้คือตัวอย่างของอยากจะสร้างสรรค์แต่มันไปไม่ถึง